วันนี้นะครับเมนูนะครับก็อินสไปร์มาจากเรื่อง Low Season นะครับเป็นหนังที่สนุกมากเซก็เลยอยากดึงเป็นแรงบันดาลใจทำน้ำพริกอ่องนะครับและวัตถุดิบที่เป็นพาร์ทเอกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหมูดำ CP คุรุบุตะส่วนสันคอนะครับปกตินะครับเขาจะทำด้วยหมูสับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเป็นสันคอหมูย่างแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำพริกอ่องอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาทำตัวหมูซึ่งเราจะหมักหมูก่อนนะครับแล้วเราจะใส่น้ำมันหอยนะครับแล้วนะครับเราก็จะใส่นมมันจะทำให้นุ่มขึ้นนะครับและน้ำมันหอยทำให้มีรสชาติเสร็จแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่ตัวพริกแกงนะครับเซนมีทริคนะครับให้เหมือนเดิมทุกครั้งทุกวิดีโอมีทริคอยู่แล้วครับสำหรับตัวพริกเนี่ยครับเราจะนำไปต้มก่อนการที่เราต้มพริกนะครับมันจะทำให้สีสวยและสีคงที่อยู่ครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ต้มเสร็จแล้วชุนพริกชุนพริกมากนะครับตอนนี้นะโอเคเราจะใช้กระชอนนะครับตักออกมาเอามาใส่ในครกของเราเราก็จะใส่กะปินะครับของเรากระเทียมกับหอมแดงของเรานะครับมีผงปรุงรสของเราหนึ่งเราจะบดให้ละเอียดนะครับเป็นเทสเดียวกันหมดโอเคครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าละเอียดพอแล้วเอาใส่ชามนะครับนี่นะครับก็เป็นหมูที่เราหมักไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาซับแล้วไปย่างกันเลยครับเพราะถ้าเราไม่ซับหมูนะครับมันก็จะมีน้ำอยู่บนตัวหมูเราจะเสียหมูไม่ได้ใส่น้ำมันมะกอกไว้นิดนึงเพราะไม่งั้นอาจจะติดตรงตะแกรงได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลงหมูเพื่อเตากันเลยนะพอหมูข้างใต้มีสีแล้วอะไรเริ่มนิดนึงแล้วนิดนึงเริ่มมีสีแล้วแล้วเรารอสักพักนึงครับเราไม่ต้องรอจนมันแบบเคลียมใช่ไหมไม่ต้องก็เคลียมนิดนึงระหว่างที่เรารอหมูย่างอยู่นะครับเราก็จะมาทำตัวน้ำพริกอ่องกันก่อนซึ่งอย่างแรกเราก็จะมาคั่วตัวพริกแกงกันก็น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงอันนี้เราก็ใส่พริกแกงของเราตอนนี้นะครับเราก็คั่วจนหอมแล้วจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ของเรานะครับที่เราหั่นเอาไว้แล้วเราจะเปิดไฟเบาแบบเบาไว้นะครับจากนั้นเราก็จะรอให้มะเขือเทศสุกและพอสุกเนี่ยมันก็จะมีน้ำของมะเขือเทศออกมาอีกเทคนิคนึงนะครับก็จะเป็นการที่เราเอามะเขือเทศเนี่ยมาหาตัวเราทางกระทะจากนั้นเราก็บี้มันจะปล่อยน้ำมะเขือเทศออกมาเร็วกว่านะครับนี่ครับเราก็ผัดมาสักพักนึงนะครับก็จะดูเป็นอย่างนี้นะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงทำให้ขุกขิกนะครับเราก็จะมีปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาใส่จนได้รสชาตินะครับที่อยากได้นะจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บมานิดนึงคนไม่เข้านะครับแล้วก็น้ำปลานิดนึงจากนั้นเราก็ต้องชิมนะครับอย่างเช่นว่าต้องการน้ำตาลปี๊บนิดนึงจึงจะใส่ลงไปครับเทคนิคนี้นะครับซึ่งก็เรียนมาจากเชฟป้อมนะครับเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอันนี้นะครับก็เป็นน้ำพริกอ่องของเรานะครับหมูเราได้แล้วเห็นไหมนี่เป็นสระว่ายน้ำหอมนุ่มชุ่มฉ่ำเราใช้หมูดำ CP คุรุบุตะส่วนสันคอนะครับจากนั้นก็จะหั่นเป็นเต๋านะครับเพราะปกตินะครับน้ำพริกอ่องเขาจะใช้เป็นหมูสับเอลเวทให้เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วเราก็หั่นเป็นเต๋าขั้นต่อไปนะครับเราก็จะน้ำพริกอ่องของเรานะครับนี่คลุกลงไปเลยน้ำพริกอ่องของเราตอนนี้นะครับเราก็จะมาจัดจานกันเลยนะครับจะมีหั่นแครอทกับผักกาดไว้แล้วแล้วก็แต่งด้วยผักชีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วแค่นี้เหรอแป๊บนึงเส้นเหมือนเส้นลืมอะไรบางอย่างนะครับเอ้ยผิดตู้ครับมา นี่นะครับซีด้าแคปหมูครับแคปหมูอบกรอบอร่อยกรอบไม่เหมือนใครมี2รสชาติซีด้าแคปหมูรสบาร์บีคิวรสชาติเข้มข้นถึงรสบาร์บีคิวหอมกลิ่นเครื่องเทศดมควัน
กินน้ำพริกอ่องนะครับก็ต้องมีแคบหมูซีด้าแคบหมูรสต้มยำรสชาติแซ่บซีดเข้มข้นหอมกลิ่นมะนาวเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกอ่องสันคอหมูย่างกินคู่กับซีด้าแคบหมูรสต้มยำและรสบาร์บีคิวครับเดี๋ยวเซนชิมกันนะครับนี่เอาเข็มหมูนิดนึงพอนะเสียงกรอบมากแคบหมูอ่ะเข้ามากโดยเฉพาะรสต้มยำเข้ามากอันนี้และหมูตัวน้ำพริกอ่องเนี่ยนุ่มมากนุ่มมากแต่แกงก็มีรสชาติดีครับมีรสชาติเค็มหวานแล้วก็มีเปรี้ยวจากตัวแคบหมูด้วยโอเคครับวันนี้นะครับวิดีโอของเราก็จบกันแล้วนะครับถ้าใครทำตามเซนนะครับก็ซื้อได้นะครับแคบหมูซีด้า2รสแล้วก็หมูดำ CP ครูบุตะส่วนสันคอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซนขอไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบายลาแล้วเจ้าใช่ปะใช่ลาแล้วเจ้า